ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 น. ถึง 1:30 น. อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหวันนี้มาใช่ค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วแป๊บเดียวเองค่ะแต่ว่าเรื่องราวของบุญเนี่ยเรายังคงต่อยอดต่อบุญกันต่อก็ในเรื่องราวของโครงการนะฮะสร้างกุศลผลบุญนะกับครอบครัวมิเลเกิลชาแนลนะฮะมูลนิธิสาธรรมผมต้องเรียนท่านผู้ชมรับทราบว่าเรายังดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าโครงการนะฮะฟื้นคืนชีวิตหรือแม้แต่โครงการพระศิวลีที่สร้างแล้วนะสร้างแล้วเสร็จในประมาณ108องค์เนี่ยทั่วประเทศนะก็หลากหลายทุนคงติดตามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้สร้างองค์ใหญ่แน่นอนนะครับวันนี้เรามีโอกาสสร้างพระศิวลีครั้งหนึ่งองค์ใหญ่ฐานประมาณ40นิ้วสูง4เมตรด้วยกันค่ะนะพระนี้เป็นพระมหาโชคมหาลาภนะครับถ้าท่านใดที่มีโอกาสหล่อหลอมด้วยแผ่นเงินทองนาคหรือแผ่นดวงเนี่ยโภคทรัพย์ก็จะเสริมสิริมงคลให้กับทุกตระกูลทุกครอบครัวครับและที่สำคัญเราก็จะมีโอกาสได้รอพระใหญ่นะพระศิวลีเนี่ยใช่ค่ะพระอุโบสถวัดสมานมิตรค่ะที่ระยองนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนที่ได้ทั้งจองมานะคะอยากจะเป็นได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพระศิวลีหรือว่าพระสามกษัตริย์ก็ตามเนี่ยจะได้ไปร่วมหล่อพร้อมๆกันในวันที่16กรกฎาคมนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีในส่วนของพิธีนะคะแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระศิวลีด้วยหลังจากนั้นถึงจะมีการเททองหล่อพระแล้วก็จะมีพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุด้วยคือ1วันเต็มๆเลยโอ้โหพิธีเนี่ยเช้าตั้งแต่เย็นต้องอยู่ให้ครบพิธีนะฮะเพราะว่าพิธีครั้งนี้เราเองเป็นทั้งประธานเป็นทั้งผู้ดำเนินการเป็นทั้งผู้จัดการในเรื่องของการประสานกับการน้อมนะฮะน้อมบุญบารมีมาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนคือบุญเนี้ยบุญยิ่งใหญ่แต่ท่านก็จะชื่นใจนะครับเพราะบุญเนี้ยนะสำเร็จด้วยความตั้งใจแรงปรารถนาเพราะว่าในโครงการสร้างพระสามกษัตริย์เนี่ยเราก็ไปต่อยอดต่อพระใหญ่เราจะมีการหล่อที่นั่นพระศิวลีก็วาระช่วงบ่ายแต่น้อมอัญเชิญพระนะพระบรมสารีริกธาตุนะครับแห่ไปรอบหมู่บ้านนะฮะในส่วนที่ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมบุญเนี่ยเราจะทำพิธีในช่วงเช้าเลยฉะนั้นผู้ชมมีโอกาสเรียนเชิญนะครับวันที่16กรกฎาคมค่ะแล้วก็ฝากนิดนึง12มิถุนายนที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ร่วมกองป่าสร้างบวชกันนะครับไปที่วัดสมานมิตรนะครับเราก็จะเจอกันนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้นำทรัพย์นำแผ่นดวงนะฮะเอามาหล่อหลอมเป็นองค์พระศิวลีต่อไปนะครับใช่นะคะอย่างแผ่นดวงอย่างเงินทองนาคนี้นะคะอาจารย์เองก็ได้นำเข้าร่วมพิธีในการฐานจิตมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใครที่โทรเข้ามาจองโทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยแจ้งชื่อนามสกุลหรือว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะเราไม่ทำคนเดียวนะจะเป็นครอบครัวก็ได้เป็นตระกูลก็ได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงกันก็บอกกล่าวเข้ามานะคะเพราะว่ารายชื่อที่ทุกท่านได้มาจองเนี่ยเราก็จะให้อาจารย์นะคะนำมาลงไว้ในอักขระนะคะแผ่นดวงพระกษัตริย์เงินทองนาคตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปรวมในการเททองหล่อพระด้วยพระทั้งสามชื่อนะครับเป็นพระศิวลีเป็นพระสามกษัตริย์แล้วก็เป็นพระพุทธินทราชพระพุทธินทราชที่เราจะหล่อกันในวันที่14สิงหาคมเดือนถัดไปตัดไปอีกนะฉะนั้นแต่ละพิธีแต่ว่าละเข้มข้นนะครับเพราะว่าท่านทุกคนนะที่มาเนี่ยเราถือว่าเป็นการรวมคนรวมบุญกันนะฮะสร้างกุศลร่วมกันค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมนี่คือจะเป็น3เดือนที่มีงานบุญติดต่อกันแล้วก็ใครอยากจะได้มีโอกาสได้เจอกันนะก็เตรียมตัวนะคะรอคอยกันเจอกันได้อย่างแน่นอนทั้งเรื่องของกสิณไฟเตโชธาตุหลายคนถามมาผมเงียบไปนิดนึงไอ้ที่เงียบไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าท่านทั้งมวยจำได้นะโครงการตั้งแต่ไหว้ครูมาเรายังเว้นไปนะฮะหลายเดือนคือทั้งโบสถ์เองทั้งเรื่องของการดูแลทุกขั้นตอนนักเรียนโรงเรียนต่างๆก็ประสานมาลงทั้งโครงการฟื้นชีวิตผมก็ทำรวมทั้งกิจกรรมคอนเสิร์ตและครั้งนี้นะครับกสิณไฟเตโชธาตุนะฮะน่าจะมีโอกาสจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่10เดือนกรกฎาคมแต่ทั้ง10กรกฎาคมนะครับน่าจะเป็นเดือนสิงหานะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วว่ากันแต่ตามกำหนดหมายนี้ก็คือ10กรกฎาคมที่โรงแรมนะอยู่ในตัวเมืองในโคราชเลยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์หน้าฉะนั้นท่านผู้ชมนะเตรียมลงทะเบียนไว้ได้เลยฟรีๆไม่มีเงื่อนไขไม่เสียสตางค์ใดๆทั้งนั้นครับครั้งนี้มาบอกวันก่อนละกันนะว่าเป็น10กรกฎาคมนะซึ่งก็จะเป็นการนั่งทั้งกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็กสิณดินด้วยสามท่าเลยนะก็ใครที่ตั้งใจแล้วเปิดดูไปทีว่าไปกันแน่นอนไปเจอกันแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าไม่เสียสตางค์นะไปนั่งไปอบรมกันเนี่ยไปนั่งสมาธิกรรมฐานกันเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาจะจองไว้ก่อนได้เลยลงชื่อไว้ก่อนได้แต่ขออย่างเดียวค่ะลงชื่อแล้วต้องมาให้ได้คือได้มานะก็เสียสิทธิ์คนอื่นนะพูดง่ายๆเพราะว่าถ้าไม่เสียสตางค์กัน
นะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเก็บสตุ้งสตางค์อยากได้ทําบุญแต่เพียงแต่ว่านะในส่วนที่กรรมฐานสมาธิเนี่ยมันตีราคาในเรื่องของวิชานี้ไม่ได้หลากหลายคนเวลาไปจัดอบรมในโรงแรมท่านยอมเสียสละให้กับส่วนที่เขาไปจัดอบรมกันท่านก็ยอมเสียเป็นพันเป็นหมื่นทำได้แต่เรื่องของฟรีเนี่ยบางคนมองไร้ค่าจริงๆแล้วไม่ใช่มันมีคุณค่ามากกว่าเงินนับเป็นพันนับเป็นร้อยเท่าซึ่งตรงนี้นะผมก็อยากทำนะทำด้วยหัวใจครูบูชาพระแล้วก็มีพลังจริงๆหลากหลายคนที่ไปฝึกปฏิบัติแล้วนะสภาวะเรื่องการป่วยเจ็บก็ดีขึ้นแต่ต้องมีพื้นฐานต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าไปทำครั้งเดียวไม่มีทางไม่มีทางจริงๆว่าจะต่อยอดได้แล้วก็ทำแล้วลืมก็ไม่มีทางผมเองนะ20กว่าปีก็ยังต้องนั่งเลยนั่งแล้วสภาวะธรรมมันสอนเราเองเราจะคิดว่านั่งแล้วนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะท่านไม่ได้เอาใจไปนั่งเอากายไปนั่งแล้วก็เอาไปยึดติดแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยดังนั้นใครที่เตรียมพร้อมใครที่มีของเก่าแล้วอยากฝึกต่อปฏิบัติต่อนะครับนะมาแล้วมาอีกได้ไม่เป็นไรมาทบทวนบทเรียนเพราะกรรมฐานสมาธิบอกแล้วว่าเป็นตัวตรงนี้นะฮะไม่ยึดติดนะฮะมีติดบุคคลมาครั้งเดียวก็ได้หรือถ้าใครอยากทำต่อแล้วมีเจตนาที่ดีเราก็จะต่อยอดได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตจะได้มีความสุขทำละล้างกรรมเก่าของเดิมได้ระดับหนึ่งคือพวกงานทุกเหล่ากรรมแล้วยังต่อยอดบุญที่เป็นเสริมบารมีมงคลบนบานศาลเก่าพระทำไมไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้สร้างโชคลาภในบุญนี้ให้กับเราเพราะเราไม่ได้สร้างบุญเก่าที่เติมเต็มจากของที่มีอยู่คือพวกเราต้องมีกองทุนเก่ากองทุนเก่าสำคัญทั้งมวยถ้าไม่มีแล้วปุ๊บเนี่ยในสภาวะเราไปเบิกบุญเก่าของเดิมมาใช้หมดก็คือเหมือนว่าเราทำไปอาศัยบุญไม่เติมเต็มต่อน้ำเต็มแก้วสักวันมันก็เหือดแห้งหายเพราะเราไม่ได้ไปเติมน้ำใหม่เข้าไปนั้นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจต้องเกิดกรรมฐานสมาธิมันก็ทำให้เราคล่องตัวนะครับบางคนเนี่ยเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางทีเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพแล้วกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญการนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองได้อยู่กับตัวเองได้มีสติแล้วก็ได้มีกำลังใจกับตัวเองด้วยบางคนไม่เคยทำแล้ววิธีง่ายเด็ก3ขวบก็ทำได้เด็ก5ขวบก็ทำได้แล้วก็จะเห็นว่าเราพาลูกพาเต้ามาน่าชื่นใจไปทุกที่ทุกทีอย่างโคราชนะฮะที่บ้านเรือนปาร์คใช่ไหมฮะก็มีเด็กๆลูกเด็กเล็กแดงมานะฮะมีผู้สนใจนะแล้วก็มีนะพี่ตานะพี่คุณพี่ของของพี่ตายพี่ตราเซฟวันตราเซฟวันซึ่งพี่ตาเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานคือเขาก็ป่วยมาก่อนจนนั่งสมาธินั่งกสิณไฟแล้วปฏิบัติมาตลอดค่ะสุดท้ายก็ดีขึ้นแล้วก็แบบเบาสบายเรื่องของกรรมฐานสมาธิเชื่อครับสมาธิมีพลังนะฮะดีกว่าท่านไปเสียยุกเสียยากินอะไรคือบางครั้งเนี่ยมันก็แสลงมาเรื่อยๆหรือว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลท่านก็ไม่รู้มันสะสมแต่นั่งกรรมฐานสมาธิอย่างน้อยๆนะจิตเรามันมีหลักแล้วมันมีหลักยึดติดแล้วก็ได้สายตรงได้ต่อตรงนะไม่ได้อ้อมค้อมถ้าไม่เป็นเมนหลักแล้วเนี่ยในสภาวะธรรมมันก็ล่าช้าขึ้นเราต้องรู้หลักหลักนี้จะทำดำเนินการต่างๆเนี่ยให้ผ่อนคลายและผ่อนปลนสุดท้ายเนี่ยท่านจะเหลือกายสังขารที่มีจิตวิญญาณแห่งการกระทำแข่งการปฏิบัติครับนะคะก็ฉะนั้นก็ใครตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันแหละนะรอบปีนี้เตรียมตัวนะคะ10กรกฎาคมแล้วก็ถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ไปร่วมบุญกันได้16กรกฎาคมที่วัดสมานมิตรเนี่ยต้องบอกว่าโหงานบุญงานยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสได้สะสมเสบียงบุญกันไปแบบนี้หรือแบบบางคนบอกว่าโหตั้งแต่ต้นปีมาเครียดไม่ยังมีกำลังใจเลยเนี่ยค่ะการนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นด้วยจะได้เคลียร์ฮะนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของงานบุญเรื่องของการนั่งกสิณไฟแล้วเนี่ยอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะในโครงการมิตรและมหากุศลคืนชีวิตก็ยังคงดำเนินการควบคู่มาตลอดนะคะเพราะว่าอาจารย์ถาเองนี่บอกว่ากลับไปบ้านก็เปิดคอยดูมีใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันคือคุณแม่ของน้องกีตาร์ส่งจดหมายมาเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือเรามาเป็นความช่วยเหลือเร่งด่วนก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละค่ะก็คงจะได้ลงพื้นที่กันไปนะคะใครอยากจะมาร่วมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจก็ยังสามารถที่จะมาร่วมการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจได้และในโครงการมิตรและมหากุศลคืนชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดในอย่างก่อนหน้านี้อาจารย์เองก็ได้ลงพื้นที่ไปมีน้องวรัญญูที่ต้องอยู่กับคุณยายคือสมองเนี่ยก็ถูกผ่าถูกเจาะไปนั่นละส่วนที่ต้องรับอาหารเหลวทางสายยางคือนั่งสารแม้แต่พัดลมทั้งตัวท่านผู้ชมนะพัดลมเนี่ยเขาไม่มีคือต้องใช้พัดลมที่กำลังใช้งานได้เนี่ยระดับหนึ่งที่กงแกงจะฟังแหลบางแหลก็อยู่ในห้องแต่พอกลางวันเนี่ยปกติเด็กพวกนี้ต้องอยู่ห้องแอร์บางครอบครัวก็มีห้องแอร์ให้อยู่แต่ด้วยความปัจจัยพื้นฐานต้นทุนไม่เท่ากันน้องก็นะพ่อแม่ก็หาเช้ากินค่ำสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้นะได้คือได้จะมีห้องแอร์จะมีพัดลมก็ไม่มีไม่มีทั้งมวยก็อยู่อากาศร้อนๆเนี่ยคุณยายต้องพาออกมาอยู่หน้าบ้าน
คือบางทีอากาศร้อนจะทำให้เด็กเกร็งได้ค่ะนี่แหละนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตนะคะหนึ่งครอบครัวที่ครัวถ่ายได้ลงพื้นที่ลงไปแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะพี่เจี๊ยบนะพี่บุญตาสิทธิ์ในกรุงเราเนี่ยพอเราได้ทราบเรื่องราวมาในเรื่องของอุบัติเหตุเราก็รีบนะลงพื้นที่ไปหากันเลยวันนี้ก็จะขออนุญาตนะคะนำการประมวลภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในโครงการวิลคุ้มหากุศลคืนชีวิตนะคะว่าเวลาลงพื้นที่กันไปเป็นอย่างไรปัจจัยต่างๆที่ทุกคนได้มาร่วมบุญได้มาแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเนี่ยเมื่อส่งถึงมือแล้วเนี่ยส่งถึงมือจริงๆนะแล้วก็เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างไปชมบรรยากาศเลยค่ะใช่ครับสวัสดีค่ะชาว Miracle Channel นะคะวันนี้นะคะอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะก็นำทีมนะคะแล้วก็มีคุณอสุเทพพิทักษ์นะมีว่าแล้วก็น้องทรายนะคะเราได้รับข่าวคราวนะคะจากศิษย์มีครูนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะเราก็เลยเดินทางมาที่นี่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3แถวบางพลีนี่เองนะคะครับคือวันนั้นผมและพี่สุเทพเนี่ยไปทำบุญกันคือไปสร้างโบสถ์ที่วัดวังหินเขาจะเอมแล้วทราบข่าวปฏิบัติชั้นด่วนกลับมานะฮะพี่สุเทพนะครับแล้วก็ห่วงใยนะเขาก็คือเป็นรายการที่คอยมาสร้างบุญสร้างกุศลเราอย่างต่อเนื่องเราทิ้งกันไม่ได้เราก็จะดูแลกันต้องดูแลกันใช่ครับเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันเพราะฉะนั้นที่คนที่มาหาเราบางคนก็มีความสุขนะบางคนก็ประสบเคราะห์อาจจะเป็นเพราะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยกันว่าคือนะเป็นคนในบ้านชายคาเดียวกันใช่ครับน้องสายเนาะน้องสายเดี๋ยวเปิดประตูนำครับพวกเราเข้าไปถ้าไปหาพี่เจี๊ยบค่ะไปดูกันว่าพี่เจี๊ยบเป็นยังไงบ้างไปส่งกำลังใจพี่เจี๊ยบกันไปค่ะครับครับพี่เจี๊ยบครับวันนี้ครอบครัวมิราเคิลชาแนลพร้อมกับได้รับเกียรติจากพี่เทพประยุรพิทักษ์นะครับเป็นตัวแทนของมิราเคิลชาแนลของบริษัทกาตนาคุปต์แล้วก็มูลเดที่ด้วยนะครับมาร่วมมารวมกันนะครับพี่เทพนิดนึงฮะให้กำลังใจพี่บุญครับพี่เจี๊ยบขอให้หายเร็วๆนะครับก็อุบัติเหตุนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เมื่อโดนแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายครับใจเย็นฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองปกปักรักษานะครับอะไรที่ผ่านพ้นมาขอให้ผ่านไปสิ่งดีๆนะฮะก็จะกลับเยือนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผ่านมาเหมือนฝันร้ายแต่ฝันดีรอคอยอยู่นะพี่เจี๊ยบสู้ๆนะครับนะพร้อมกับนะครับผมนะนี่ครับคือพี่ก็ยื่นใจนะครับพี่เจี๊ยบเนาะนะครับเดี๋ยวฝากต่อให้พี่โชคแล้วกันนะฮะพี่โชคชัยพี่โชคชัยรับนะครับพี่โชคชัยผมก็นะแสดงความห่วงใยนะครับนะจากมือพี่ลุเทพนะจากผมของมือหัตถาแล้วก็ครอบครัวมิราเคิลแชนแนลพร้อมกับมือที่หัตถาทำด้วยนะครับครับมีน้องๆมาเยอะเลยน้องๆมาเยอะเลยน้องมาเต็มเลยครับเดี๋ยวมาพี่เจี๊ยบได้ภูมิใจนะวันนี้มาหมดเลยอ่ะเต็มมาเป็นขนาดแล้วก็สิ่งที่สำคัญมีในโครงการฟื้นชีวิตของพวกเราเนี่ยสารฝันปันน้ำใจถ้าคนในครอบครัวก็ตามหรือจะไม่รู้จักก็ดีแต่วันเนี้ยพี่หนึ่งคนนะฮะที่พวกเราได้ตระหนักและก็เล็งเห็นว่าทุกคนในครอบครัวเรามีความเดือดร้อนโดยเฉพาะพี่เองนะฮะคือร่วมบุญสร้างกุศลมาตลอดนะคือบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วแหละแต่วันนี้ขอดูแลพี่เจี๊ยบจากโครงการมิราเคิลมหากุศลนะครับฟื้นคืนชีวิตนะครับไม่ใช่คืนฟื้นชีวิตอย่างเดียวยังฟื้นคืนน้ำใจของพวกเราครอบครัวมิราเคิลด้วยนะครับนะฮะครับพี่ครับพี่เจี๊ยบครับเป็นตัวแทนในการมอบเงินจำนวนนี้ด้วยนะครับเจ็บแค่นี้นิดหน่อยพี่อย่าไปคิดมากครับขอให้หายเร็วๆนะฮะหายเจ็บหายป่วยเร็วๆรับไปเลยครับแล้วก็มีเสียงครูด้วยนะครับอันนี้เสียงเงินทองหน้าที่ผมไม่ได้หิ้งตลอดเลยนิ้วให้พี่เจ็บด้วยนะครับนะฮะฝากไว้เสียงครูพี่ลาบนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อนะพี่เจ็บนะครับขอบคุณครูแล้วก็พี่สุเทพครับก็น้องม่วยน้องสายแล้วก็ทีมงานมิราเคิลทุกคนครับก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจสู้ขอบคุณมากค่ะเจ็บมากเลยเนี่ยไม่ทราบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงครับพี่เจี๊ยบครับเมื่อวันไหนครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์เมื่อวันที่ผ่านมาจ้ะตั้งน้ำมันในกระทะครับบนเตาถ่านแล้วออกมาขายของอยู่หน้าบ้านครับพอดีลูกค้ามาซื้อของเยอะก็เลยบอกกับลูกค้าว่าเดี๋ยวมาทำไปยกกระทะน้ำมันลงก่อน
พอเข้าไปยกในครัวแล้วไฟมันก็บึบเลยครับบึบมันก็มาโดนหน้าแล้วก็โดนแขนกลัวไฟไหม้มากพอไฟลุกปุ๊บนะฮะเห็นว่าโทรแจ้งรถดับเพลิงด้วยแหละครับจ้ะแล้วทำไงฮะแล้วเวลาหลังจากนั้นพอไฟไหม้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้สติมานิดนึงก็เอาถังดับเพลิงไปดับถังดับเพลิงไปดับแต่ไฟก็ดับแล้วจ้ะแต่ไฟดับก่อนไงต่อฮะหรือคิดว่ามันเป็นนิดเดียวคิดว่ามันเป็นนิดเดียวยังนั่งมอเตอร์ไซค์มาอีกนะฮะจ้ะนั่งมอเตอร์ไซค์มาโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะจ้ะแล้วเขาก็บอกว่าหลับไม่ไหวแล้วไม่รับก็ต้องมาต่อจ้ะต้องนั่งแท็กซี่มาอีกท่านผู้ชมหลังจากนั้นพี่เจี๊ยบหรือพี่บุญตาเนี่ยก็ต้องนั่งแท็กซี่มาต่อด้วยคนเดียวคือก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเยอะจ้ะจะโทรหาพี่โชคชัยชวนสังก็ไม่ทันแล้วจ้ะนะฮะแล้วไงนะฮะหลังจากนั้นก็มาถึงที่นี่เขาก็บอกให้เข้าห้องฉุกเฉินเลยขูดแผลทำสดเลยพี่เจี๊ยบไม่เจ็บเหรอครับก็ต้องทนตอนนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้นทนแล้วคิดความรู้สึกถ้าฉีดยาชามันต้องกินเนื้อเข้าไปเยอะเพราะว่าเนื้อมันตายหมดแล้วเนื้อตายหมดแล้วนะคือแขนในตรงนี้คือผิวแล้วก็ที่หน้าข้างนี้คือจะเยอะมากนะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะคือด้านบนด้านข้างด้านหูนี่ก็เป็นนะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้หมอก็ขูดให้ขูดให้แสบไหมครับคนนี้แสบค่ะแสบแสบมากเลยแล้วพี่เจี๊ยบก็ต้องทนนะฮะทนค่ะตอนนั้นยังไม่เรียกใครเหมือนกันไม่เรียกค่ะนะฮะโอ้โหพี่เจี๊ยบทำได้ไงอ่ะตอนนั้นระลึกถึงอะไรบ้างฮะตอนนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็บุญที่ทำไว้ทุกต้นหนแห่งอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะฮะคือใบหน้าจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่ด้วยหัวใจได้ดวงใจเรายังเต็มร้อยอยู่นะฮะนะครับยังไงก็ตามในครอบครัวไม่เลิกกันจะแน่วนะครับโดยที่ทำตามพร้อมทั้งนางคณะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่สุเทพนะครับหรือแม้แต่ครอบครัวไม่เลิกกันเราห่วงใยเสมอนะครับนะฮะยังไงขอให้พี่เจี๊ยบด้วยบารมีครูนะศรัทธาครูบูชาพระโดยเฉพาะหัวนอนเนี่ยก็แฝงแต่เสื้อครูก็พิราบนะฮะมาแล้วมีกำลังใจไหมวันนี้มีกำลังใจนะครับค่ะสู้ต่อนะไม่กังวลแล้วเรื่องแผลจะติดเชื้อไม่กังวลแต่แรกกังวลเหมือนกันตอนนี้ครูบาอาจารย์มาไม่กังวลแล้วจ้ะนะฮะพี่เจี๊ยบต้องสู้นะครับสู้ค่ะนะฮะถึงแม้เนี่ยรูปลักษณะไม่เป็นไรแต่หัวใจพวกเรายังงดงามเสมอแล้วก็ต้องไปทำบุญกับครูอาถรรพ์อีกนะครับเราไม่เคยทิ้งกันนะยังห่วงพี่เจี๊ยบนะครับนะฮะวันนี้ต้องมีอะไรนิดนึงจะบอกกับพี่เจี๊ยบครับก็นี่แหละค่ะต้องบอกว่าพี่เจี๊ยบเองก็เป็นศิษย์ครูอาถรรพ์เนาะศิษย์มีครูนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักที่ดูแลเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบศิลปินหรือว่าน้องๆทีมงานเองก็ตามฉะนั้นวันนี้เราเองก็มาส่งกำลังใจให้พี่เจี๊ยบสู้ๆนะเมื่อกี้ช่วงพักๆนี่ก็มีแบบแอบหยอกล้อเหมือนกันให้พี่เจี๊ยบได้มีรอยยิ้มกันบ้างนะคะคือต้องเรียนให้พี่สุเทพทราบฮะคือก่อนที่พี่เจี๊ยบจะอยู่ตรงเนี้ยคืออยู่เริ่มต้นตั้งแต่เราไปทำโบสถ์ไปหล่อพระเนี่ยพี่เจี๊ยบจัดการเรื่องดอกไม้ดูแลบางครั้งก็ดูแลเรื่องใบสีแล้วไกลๆบางครั้งนะฮะล่าสุดเนี่ยไปถวายระฆังที่โคราชปรากฏว่าไปกับพี่โชคชัยชนสังพอผ่านเหนือเขื่อนลำตะคองใกล้ๆถึงพระพุทธฐานจอมประชันแล้วฝากระโปรงอ่ะเปิดมาตีกระจกพังเลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองท่านผู้ชมแล้วยังไม่นึกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนป่วยครั้งแรกนะผมก็ใช้ขอบารมีครูรักษาเขาไปนั่งกสิณไฟกรรมฐานก็ดีขึ้นเนาะหลังจากนั้นคิดว่ามันจะผ่านไปแล้วใช่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ขับรถไปกับสองคนสามีภรรยาเนี่ยปรากฏว่าฝากระโปรงเปิดนะฮะแล้วมาช่วงจังหวะลงลำตะคองเนี่ยฝากระโปรงก็แทกกระจกแตกหมดเลยก็ต้องประคองอยู่นะต้องประคองจนก็พี่หายไปก็พี่ก็ไปใส่บาตรทุกวันกินได้ไหมครับใส่บาตรทุกวันครับใส่ตื่นเช้าก็ใส่บาตรใส่บาตรกำลังใจดีครับใช่ดีนี่มือรวยเนี่ยได้ครับแต่พี่ต้องใส่บาตรใช่ที่บ้านครับทำบุญตั้งกระสอบกันไปอุทิศให้ไปกับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อี้ด้วยมาให้กำลังใจนะฮะในการวันไหนพี่พึ่งพี่พึ่งนะครับขอบคุณพี่โชคด้วยพี่โชคนะครับความรู้สึกพี่โชคครับพี่โชควันนี้ได้ค่าเรียนเกียรติครับความรู้สึกพี่โชคพี่โชควันนี้นะฮะครูมาเยี่ยมแล้วแล้วก็พร้อมทั้งนะฮะพี่โชคบอกนะพี่โชคก็เห็นพี่เทพอยู่ตรงนี้ครับพูดอะไรได้ไหมครับก็ขอบคุณครูแล้วก็น้องมุ้ยน้องทรายและพี่สุเทพแล้วก็น้องทีมงานทุกคนที่เป็นห่วงที่บ้านผมมากเลยเพราะผมสองคนก็ตามอาจารย์มาตลอดอาจารย์ที่ได้ข่าวก็โทรหาผมเลยครับยังไงก็นะฮะให้กำลังใจกับพี่นะครับค่ะทุกครับขอบคุณพี่สุเทพมากนะครับนะครับครับเอาละครับมันต้องนะพี่นะครับพี่เจี๊ยบไปก่อนนะครับแล้วหายเร็วๆนะเราส่งกำลังใจตลอดนะครับครับผมครับขอบคุณมากมากครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับแล้วท่านผู้ชมนะครับเชื่อไหมครับว่าคำหนึ่งที่พี่เจี๊ยบบอกเสมอว่าจะไปคอนเสิร์ตผมพี่เจี๊ยบทำไมอยากไปคอนเสิร์ตผมครับไปร่วมบุญงานกุศลครับช่วยเหลือเฟ
ฟื้นคืนชีวิตครับแล้วก็ร่วมสร้างโบสถ์สร้างคือบุญทุกอย่างกับอาจารย์หัตถาเลขจิตนี่ไงบัตรนี้เลยครับพี่สุเทพครับค่ะพี่เจี๊ยบเนี่ยได้บอกกับพี่โชคชัยตอนที่โทรกันครั้งแรกบอกว่าอยากจะหายทันเร็วๆนะครับวันนี้ผมก็เลยพาศิลปินมาก่อนให้กำลังใจพี่เจี๊ยบนะครับค่ะนะครับยังไงผมจะมารับไปคอนเสิร์ตนะครับค่ะนะครับน้องสายมารับนะน้องมุ้ยเราพี่เจี๊ยบก็รอคอยกันอยู่นะค่ะให้พี่หายเร็วๆนะครับค่ะครับผมครับต้องดีครับครับท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมน้องวรัญญูนะฮะที่มีการป่วยทางสมองกันเดี๋ยวเราไปพบไปเจอกันในบ้านนี้เลยนะครับมีอาการชักมาก่อนเป็นตรงขวบก็ชักมาชักมาก็เลยต้องไปเยียวยาเขามีอาการทางสมองนะครับแล้วมีประสาทสัมผัสรับรู้ได้ไหมก็เรียกเขารู้บางครั้งเขาก็เรียกยายอะไรได้ยังตอบตัวได้ได้แต่ณตอนนี้ก็คือต้องเจาะคอด้วยเจาะคอทำไมต้องเจาะคออะไรครับเขาบอกเสร็จหมาเยอะอ่ะเขาแบบคืนไม่เป็นครับแล้วทุกวันนี้นะครับก็ต้องทานอาหารนะฮะจะมีอาหารเหลวทางสายยางนะครับมาถึงตรงนี้เลยเจาะข้างคอแล้วก็คงยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยนะครับนอกจากพวกเรานะครับครอบครัวนี้แล้วก็ Channel ถึงแม้กำลังใจเล็กๆแต่ก็ทำอย่างต่อเนื่องผมก็คงไม่ได้หยุดนะฮะลงจากศรีสะเกษไปดูโบสถ์เสร็จแล้วมาโครงการฟื้นชีวิตนี่ผมเห็นมีรอยผ่ารอยเจาะเยอะพอสมควรเลยจากแขนนะฮะจากแขนของน้องว่าเวลาให้น้ำเกลือไม่เข้าก็จะเจาะโรงพยาบาลจุฬาเขาก็จะเจาะเจาะต้องไปหาหมอบ่อยขนาดไหนครับเดี๋ยวนี้จะเป็น2เดือนครั้งเพราะว่ามันเขาไปเข้าแล้วสมองว่าก็ยังชักอยู่สมองที่ไหนครับคุณแม่ที่เขาผ่ามาเจาะสายลงท้องครับคือที่นี่นะฮะซึ่งใส่ยางระบายน้ำโอ้ในสมองน้องเนี่ยก็จะมีการใส่สายยางระบายน้ำด้วยนะตลอดเลยนะครับใช่ปากตัวนี้ก็ยังเป็นรูปเป็นเลยไม่ใช่เวลากลางคืนน่ะอยู่กับแม่นอนนะเขาชอบบางทีดูดเข้าไปเงี้ยเราดูดเข้าไปเราจะกัดไหมกัดผมว่าจะเป็นร่องรอยการฟันเนี่ยฟันของเขาที่อย่างเงี้ยนะฮะใช่ไปโรงพยาบาลแต่น้อยเขาก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เนาะทำไม่ได้กล้าทำท่านการเองอยู่น้อยอย่างนี้เนาะแต่วันนี้เราดีใจบอกขอบคุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนว่าวันนี้ในโครงการนี้โครงการมิราเคิลนะครับมหากุศลฟื้นคืนชีวิตนะครับร่วมกับวิชาธรรมดีใจไหมขอบคุณจริงๆจากใจจริงลำบากจริงๆลำบากมากนะครับใช่นะครับยังก็ตามความลำบากครั้งนี้นะครับได้รับไปก็เป็นกำลังใจให้นะอย่าท้อนะครับพร้อมกับรถเข็นใช่ไหมไม่มีรถเข็นวันนี้มอบรถเข็นได้แล้วยังดีนะฮะไปไหนหลานจะได้ใส่ด้วยนะฮะเพราะไปหาหมอนะครับคือคุณแม่ก็บอกว่าไปหาหมอแล้วเนี่ยอุ้มไปก็ลำบากใช่ติดด้วยสายสายตรงนี้นะฮะต้องไปสามคนคาริสสบายแล้วนั่งแฝงได้อะไรได้ยืดได้ด้วยเนาะมอบก่อนครับผมเอาละแล้วไม่เป็นไรครับจริงๆครับครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะนะครับก็ลำบากเป็นนี่อยู่ด้วยเป็นเยอะนะครับนั่นแหละฮะเราไม่รู้จักกันไม่เป็นไรแต่ว่าเราคือคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันไม่อดนมละเออไม่อดนมละแม่ก็ทำทีมันก็แบบไม่เหลือนะใช่ก็แม่ก็ไปทำงานแม่ทำงานอะไรโรงงานอ๋อเป็นคนโรงงานมิน่าโทรไปบางทีก็เนาะเขาก็ต้องรีบทำงานใ
วันนี้มอบข้าวสารให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะฮะมีข้าวไรเบอรี่นะครับไรเบอรี่นะครับและข้าวหอมมะลิของครัวฐานเนี่ยมอบให้เพราะว่ามีแฟนรายการนะฮะที่ต้องเอ่ยชื่อเลยคุณบีมนะครับมอบว่าถ้าไปช่วยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยมอบไปด้วยแล้วนี่นะฮะเข้าไปสู่กับประชาชนคนยากไร้จริงๆดีนะคุณยายไม่ทิ้งหลานเลยแล้วคุณพ่อไปไหนคุณพ่อทำงานไหมพ่อท่านป่วยอะไรไม่ใช่ป่วยท่านไม่เคยของคุณยายไม่ต้องพ่อเด็กแล้วพ่อเด็กอะทำงานกับแม่ตอนนั้นไม่ได้พอหรอกจะใช่จะรายจ่ายวันนึงเวลาไปหาไปโดนตู้ตรงๆไปโดนก้าดอกไปเอาเลยผ่านมาเก่งแล้วเก่งทำงานเหรอที่ไปเอาเข้ามาแบบลูกป่วยอะไม่ค่อยได้ทำเหรอก็ไปเสียค่าดอกเขาแต่เขาก็ไม่เคยเอาหรอกแต่เรานะเงินของเขาเก่งใช่ไหมใช่นะฮะยังใช้ไม่หมดเหมือนกันใช่ยังไงก็ตามอันนี้ก็ทำแหมวันสามร้อยไม่พอนะการกินเดือนทางฉันมั่งฉันก็ไปจ้างรถน้ำบรรทุกนะคุณยายก็ไม่ได้ทำงานเลยนะไปจ้างรถน้ำเช้ามืดไปรถบ้านตรงนั้นนะเขาให้เงินสามอาทิตย์ละ300ก็ได้มั่งไว้ใส่อาทิตย์ละ300บาทนะออกไปทำบุญเองทำบุญอีกเลยทำไมชอบทำบุญน่ะทำไมชอบทำบุญด้วยไม่รู้เราเห็นชีวิตเราไม่เคยได้สบายเลยบอกจริงๆเลยมาก่อนลูกเล็กๆก็ทำนาไงเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะคนจังหวัดอะไรที่นี่แหละหัวเลิกตั้งแต่หัวไม่มีไม่น้อยตั้งแต่ลูกกำลังเรียนไม่จบเราก็สู้ชีวิตมานะลูกกำลังเรียนก็ส่งลูกเรียนจนจบฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเยี่ยมอีกขอให้ร่ำรวยเจ็ดไข่ได้ด้วยนะทุกผู้ชมด้วยขอให้ความเจ็ดไข่ให้ร่ำรวยนะจ๊ะนะครับมากมากค่ะขอบคุณจริงบรรยากาศนะคะเป็นเพียงแค่2ครอบครัวที่ได้ลงพื้นที่กันไปชีวิตที่เรียกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำดีได้คือพี่บุญตาเนี่ยถ้าเห็นค่ะเขาเองเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจเรื่องของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่พอเจออะไรกับชีวิตแล้วก็รู้เท่าทันในสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่าการป่วยเจ็บก็ดีคือธรรมะเนี่ยมันทำให้หล่อหลอมแล้วรู้สึกว่าอดทนได้มากกว่าคนอื่นเขาสุดท้ายแผลก็ดีขึ้นนะทุกวันนี้นะฮะอย่างเขาเอาใจมาเอาใจมาปฏิบัติเอาใจมาทำทั้งขาทั้งกายเป็นส่วนประกอบส่วนน้องนะฮะเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนที่เราได้เจอได้เจอก็ต้องไปช่วยกันน้องเขามีความจำเป็นหน้าก็ต้องใช้เครื่องดูดเสมหะหรือแม้แต่รถเนี่ยที่ไปหาหมอรถเข็นนะฮะเราก็ได้จากน้องอีกคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งน้องเลยนะค่ะที่อยู่แถวน้องศรีนครินทร์นะฮะ
เดี๋ยวนะน้องวินเนอร์น้องวินเนอร์จำได้ไหมเราก็นั่นแหละน้องวินเนอร์เราไปช่วย2ครั้งสุดท้ายก็ได้รถเข็นหนึ่งแล้วก็มาต้องตัวใหญ่ขึ้นต่อให้เขาอีกเป็นรถชั้นดีเป็นรถของดีใช่ไหมฮะมันต่อยอดกันตลอดนะฮะป่วยเจ็บก็มีน้ำใจได้เพียงแค่คำว่าน้ำใจให้รู้จักกันในสังคมไทยก็น่าอยู่ใช่แล้วและถ้ามีคนหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลพร้อมกับครอบครัวมิเตอร์เคอร์ชาแนลกับครัวฐานนี่แหละครับนะครัวท่านไหนที่อยากจะร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะคะก็จะร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ก็ได้หรือว่าถ้าพบเห็นนะบุคคลที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยบางทีสามารถที่จะส่งต่อเรื่องราวเข้ามาได้เหมือนกันแต่ขออนุญาตนะคะขอเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะสามารถพูดคุยตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลกันได้เนี่ยเพราะบางครั้งพอรับเรื่องมาเนี่ยเราอยากลงพื้นที่แต่เราไม่สามารถติดต่อใครได้บางทีก็จะเสียโอกาสไปเหมือนกันนะก็ตามที่อยู่ด้านหน้านี้เขียนเป็นจดหมายก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะติดตามนะว่าโครงการมิตรเข้ามหากุศลคืนชีวิตนะต้องมีการเดินทางอย่างไรหรือว่าจะมาเจอจะส่งเรื่องราวได้อย่างไรบ้างก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ Miracle Channel TV นั่นเองอย่างที่บอกว่ายังมีอีกครอบครัวอีกหลายๆครอบครัวด้วยน้องๆหนูๆ ในโครงการของโรงเรียนนะคะที่อาจารย์จะได้ไปลงพื้นที่นำเสื้อผงเสื้อผ้ารองเท้าไปมอบให้ก็ยังมีอยู่นะมาร่วมกันนะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันทุนทรัพย์กันเล็กน้อยก็แล้วแต่เลยแล้วแต่น้ำจิตน้ำใจส่งเข้ามาได้ครับดีใจฮะเพราะทุกคนร่วมกันนะฮะเพราะว่าเราเอ็นเป็นแค่นะสะพานบุญที่จะนำพานะฮะบุญของสายนะข้ามสะพานไปแล้วก็สู่ที่หมายอย่างประทับใจและก็พอใจพร้อมๆกันไปใช่แล้วนะคะก็ควบคู่กันนะทั้งเรื่องของงานบุญทั้งเรื่องของเรื่องราวของชีวิตเนี่ยบอกเลยค่ะว่ายังไงก็ยังคงเดินคู่ขนานกันครัวท้าเป็นครูต้นบุญที่จะดูแลนะทุกๆเรื่องราวเราเองทุกคนก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญเดินสายบุญพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะสองโครงการดีๆแบบนี้ส่วนครอบครัวของน้องกีต้าเดี๋ยวเราติดต่อได้แล้วก็จะมีกวาดลงพื้นที่กันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวต่างๆนะคุณผู้ชมจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเลขบัตรประชาชนนะหลายท่านบอกว่ายังส่งได้ไหมส่งได้นะคะก็เลขบัตรก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะโดยการที่พิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยนะคะเลขบัตรประชาชนนะขอเป็น3ตัวท้ายแล้วก็คำถามข้อความนะคะรวมไปถึงจังหวัดเนี่ยระบุเข้ามาด้วยนะส่งมาที่422-1606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้เอาละเอาละค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันแต่ว่าพักเบรกแบบนี้ใครอยากโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามเรื่องราวของพระนะคะพระศิวลีพระสามกษัตริย์ก็สามารถโทรเข้ามาจองหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะคะ0851293697และ0831997972พักกันสักครู่ค่ะ